สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็พาทุกคนมาเที่ยวพัทยาปาร์คค่ะส่วนน้ำพัทยาปาร์คนะคะค่าเข้า200บาทต่อคนนะคะสวยไหมคะบรรยากาศสวยงามนะคะกว้างขวางนะคะย้ายใหญ่แต่อากาศร้อนนะคะ
ขาดร้อนมากๆสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะพาบุตรหลานมาเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนโตหรือเป็นคนเด็กนะฮะก็ราคาเท่ากัน200บาทนะคะแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้มีจะมีสระเด็กอยู่นะคะแล้วก็จะมีสระผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สระขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะมีหลายระดับนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะให้เราเล่นเลือกเล่นได้เลยนะคะหญิงก็คงจะอยู่สักพักนึงค่ะเพราะว่าอากาศร้อนนะเดี๋ยววันนี้วันไหลด้วยข้างนอกเขาก็เล่นน้ำกันสนุกสนานนะคะปะแป้งเล่นน้ำกันตัวหญิงน่าจะไปนั่งเล่นชายหาดนะคะนอนพักผ่อนนะวันหยุดก็อยากนอนพักผ่อนเพราะตรงนี้ที่นั่งสำหรับนอนก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นอนไม่สบายหญิงชอบเป็นแบบเตียงยาวๆนะคะทั้งวันที่ชายหาดจะเป็นแบบเตียงแบบนั้นก็จะ100บาทนะคะก็สามารถนอนได้พักผ่อนได้ลมเย็นๆนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะสวยงามนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเล่นสวยๆค่ะทุกคนส่วนน้ำพญาปาใหญ่นะคะแล้วก็สวยเป็นแต่อากาศร้อนค่ะมากๆช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทุกมุมโลกเลยนะอย่างประเทศแถวตะวันออกกลางนะน้ำไม่ท่วมก็ต้องท่วมนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยน้ำไม่เคยท่วมก็ท่วมนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลนะฮะส่วนยุโรปนะฮะก็อากาศแปรปรวนเมืองไทยก็อากาศร้อนเราก็ช่วยกันลดโลกร้อนนะคะทุกคนนะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทำร่วมกันได้นะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะพัทยาปาร์คค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะเนี่ยเพื่อนๆ เข้ามาก็สามารถซื้อตั๋วเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นที่เล่นนะขึ้นรถไฟหรือเปล่านะคะตรงโน้นนะคะแล้วก็ห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างตัวแล้วก็จะมีห้องขายเครื่องดื่มแต่ต้องซื้อคูปองนะคะซื้อคูปองแล้วจะขายเครื่องดื่มอย่างน้ำเปล่าเนี่ยก็20บาทโคก25นะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะโอเคเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะตรงนู้นก็เป็นเครื่องเล่นแล้วก็รถไฟเหาะต่างๆนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปพญาปาก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอัปเดตให้รู้จักนะคะพญาปากันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงที่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราไปถ่ายบรรยากาศบริเวณชายหาดตรงตาลให้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะที่หญิงจะออกไปเล่นงานไหลกันกับเขานะคะช่วงบ่ายๆแล้วกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ